มันเป็นอะไรเหรอครับรับราชการแล้วมันใหญ่โตมโหฬารับราชการแล้วมันทำอะไรก็ได้เหรอครับผมต้องบอกก่อนเลยนะครับว่าพวกคนที่รับราชการผมไม่ได้บอกว่าทุกคนเป็นคนไม่ดีนะครับต้องบอกว่ารับราชการนะครับคนดีก็มีคนไม่ดีก็มีแต่อยากจะเตือนสติเอาไว้หน่อยนะครับว่าขณะที่คุณนะครับรับราชการเนี่ยแล้วคุณในอยู่ในเวลางานเนี่ยคุณก็ต้องทำหน้าที่ของคุณนะครับให้ดีที่สุดในการรับหน้าที่ไม่ว่าคุณจะรับราชการในตำแหน่งอะไรขณะที่คุณอยู่ในงานคุณก็ทำหน้าที่ของคุณให้ดีที่สุดแต่ถ้าคุณเลิกงานแล้วคุณเลิกงานแล้วคุณคือประชาชนธรรมดาบุคคลธรรมดาคนหนึ่งอย่านะครับเอาหัวโขนนะครับใส่ไปด้วยตลอดเวลาแล้วไปเบ่งกับคนนั้นไปเบ่งกับคนนี้ไปเบ่งอย่างนั้นเบ่งอย่างเนี้ยอันเนี้ยเขาเรียกว่าเป็นข้าราชการที่ไม่ดีเพราะถามว่าวันนี้ถ้าคุณเป็นข้าราชการที่ดีเนี่ยคุณทำหน้าที่นะครับคุณอยู่ในงานนะครับคุณกำลังทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดแต่เดี๋ยวนี้สิ่งที่เห็นส่วนใหญ่นะครับข้าราชการนะครับไม่ได้บอกว่ามีทุกคนนะครับก็มีหลายคนที่ขณะที่ทำหน้าที่เนี่ยนะครับไม่ได้ทำหน้าที่ให้ดีเท่าที่ควรด้วยซ้ำแต่ที่สำคัญคือนะครับเวลาเลิกงานเนี่ยนะครับแล้วเกิดอะไรขึ้นเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นเนี่ยก็ชอบเอาตำแหน่งหน้าที่ของตัวเองเนี่ยไปเบ่งทำไมล่ะครับทำไมต้องไปเบ่งครับคุณอย่าลืมสิครับว่าคุณน่ะนะครับก็เหมือนกับบุคคลธรรมดาคนหนึ่งแค่สวมหัวโขนของราชการเอาไว้เท่านั้นเองเวลาที่คุณทำงานถ้าคุณทำงานคุณปฏิบัติหน้าที่นะครับคุณต้องอยู่ในตำแหน่งหน้าที่คุณก็ทำตามหน้าที่ของคุณอันนี้ถูกต้องแต่เมื่อคุณเลิกงานแล้วนะครับคุณก็คือประชาชนคนหนึ่งบุคคลธรรมดาคนหนึ่งอย่าเอาหัวโขนนะครับของนะครับตำแหน่งหน้าที่มาใส่อยู่ตลอดเวลาแล้วเอาตำแหน่งหน้าที่ไปเบ่งใส่คนอื่นล่าสุดก็มีเหตุการณ์นี้ครับเดี๋ยวเราเล่าเหตุการณ์นี้ให้ฟังทำไมผมถึงพูดเรื่องนี้เดี๋ยวผมจะนะครับอ่านข่าวนี้ให้ฟังต้องบอกเลยนะครับว่ามันไม่สมควรเลยครับแล้วคนแบบนี้นะครับถามว่าทำไมถึงไม่ให้เกียรติเขาคนแบบนี้บอกเลยว่าอย่าไปให้เกียรติเพราะไม่มันเพราะคนบุคคลแบบนี้ทำตัวแบบนี้ไม่มีเกียรติเลยด้วยซ้ำไม่มีเกียรติเลยด้วยซ้ำนะครับและก็ต้องตามติดตามด้วยว่าคนนี้นะครับเป็นเจ้าหน้าที่จริงไหมหรือแค่แอบอ้างนะครับเดี๋ยวเราไปดูนะครับเมานะครับไล่ชนนะครับคนไล่จับนะครับก็คือเมาเนี่ยไล่ชนคนไล่จับสองชายมาอ้างนะครับอยู่ศาลมาอ้างตัวว่าอยู่ศาลตำรวจกันไว้โดนด่าไม่ให้เกียรติมาอ้างตัวว่าอยู่ศาลนะครับแต่เมาแล้วขับรถไล่ชนรถคนอื่นเขาฮะดูเมาไล่ชนนะครับคนไล่จับสองชายชะกันอ้างอยู่ศาลนะครับมาดูเพื่อนที่นะครับเมาแอแล้วตำรวจกันทุกฝ่ายเลยโดนด่าไม่ให้เกียรติคุมตัวไปโรงพักวุ่นโอลหม่านนะครับบอกตำรวจมากันเนี่ยบอกไม่ให้เกียรติผมถามหน่อยครับว่าจะอยู่ศาลหรือไม่อยู่ศาลถ้าอยู่ศาลจริงคนแบบนี้มีเกียรติเหรอครับผมถามหน่อยการกระทำแบบนี้เป็นการกระทำของคนมีเกียรตินะครับคนมีเกียรติเขาการกระทำแบบนี้เหรอครับถามหน่อยนะครับวันที่25พฤศจิกายน65นะครับตำรวจสภ.เมืองฉะเชิงเทรานะครับคุมตัวนายประเสริฐนะครับนายประเสริฐเนี่ยอายุ50ปีนะครับหลังนะครับไล่ขับรถชนรถชาวบ้านถึง2คันนะครับก็คือนายประเสริฐเนี่ยนะครับขับรถนะครับอายุ50ปีนะครับขับรถนะครับไล่ชนรถชาวบ้านนะครับพลเมืองดีนะครับต่างขี่จักรยานยนต์ไล่ตามจนรถนายประเสริฐนะครับเสียหายขับต่อไปไม่ไหวทางเจ้าหน้าที่จึงมาตรวจสอบโดยมีชายชะกัน2คนชายชะกัน2คนนะครับแต่งกายนะครับคล้ายคนในเครื่องแบบแจ้งว่าทำงานนะครับศาลจังหวัดพยามาพูดคุยกับตำรวจแต่เจ้าหน้าที่ยืนยันให้พาตัวไปโรงพักเพราะนายประเสริฐมีสภาพเมานะครับจึงถูกชาย2คนถ่ายภาพยศและชื่อเอาไว้นะครับอ้างนะครับว่าทำงานอยู่ที่ศาลไม่แน่ใจนะครับว่าทำงานอยู่ที่ศาลจริงหรือเปล่าแต่แจ้งว่าทำงานอยู่ที่ศาลตรงนี้นะครับ
ต้องไปทำการตรวจสอบว่า2คนนี้นะครับทำงานอยู่ที่ศาลจริงไหมถ้าทำงานอยู่ที่ศาลก็ต้องเอาผิดเรื่องนี้ถ้าทำงานรับราชการจริงต้องเอาผิดเรื่องนี้ครับเพราะอะไรครับวันนี้คุณทำกิริยาแบบนี้คุณทำแบบนี้มันสมควรไหมและจะบอกว่าเจ้าหน้าที่ไม่ให้เกียรติผมบอกเลยว่าคนแบบนี้ไม่มีเกียรติอะไรเลยไม่จำเป็นต้องไปให้เกียรติเลยเพราะไม่มีเกียรติอะไรเลยนะครับไม่มีเกียรติอะไรเพราะถ้าเกิดว่าคุณบอกว่าคุณทำงานที่ศาลอันดับแรกเลยนะครับถ้าคุณทำงานที่ศาลเคารพกฎหมายครับเคารพกฎหมายเคารพกฎจราจรนะครับและให้เกียรติเจ้าหน้าที่ขณะปฏิบัติหน้าที่อันนี้คือสิ่งที่คุณสมควรจะทำถ้าคุณทำงานอยู่ที่ศาลแล้วมีจิตสำนึกมีเกียรติจริงอย่างที่คุณว่าคุณต้องรู้ว่าคุณต้องทำยังไงไม่ใช่มาแสดงอาการเบ่งแบบนี้นะครับไม่ใช่แสดงอาการเบ่งแบบนี้นะครับทั้งนี้เจ้าหน้าที่ได้ขอนะครับวัดแอลกอฮอล์นายประเสริฐพบว่าค่าอยู่ที่133มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์สูงฝ่ากฎหมายกำหนดจึงควบคุมตัวไว้ทันทีโดยในรถนะครับมีเด็ก6ขวบนั่งร้องไห้อยู่ด้วยมีเด็กนั่งรถร้องไห้อยู่ด้วยนะครับแล้วนะครับค่าแอลกอฮอล์นะครับ133มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์นะครับขับรถชนรถคนอื่นเขานะครับชายจัดการ2คนที่มาด้วยแจ้งว่าพวกตนทำงานอยู่ที่ศาลจังหวัดวันนี้ได้มากินเลี้ยงที่บ้านจนทราบว่านายประเสริฐเกิดเรื่องเลยมาดูนะครับก่อนพบว่าผู้เสียหายนะครับที่รถโดนชนเนี่ยก็อยู่ในอาการหวาดกลัวนะครับตำรวจกันทุกฝ่ายเพื่อไม่ให้เกิดเรื่องบานปลายทางนะครับชายชะกัน2คนกลับต่อว่าหาว่าไม่ให้เกียรตินี่นะครับชายชะกัน2คนที่มาด้วยนะครับแจ้งว่าตนเองทำงานอยู่ที่ศาลจังหวัดนะแล้วไปกินเลี้ยงแสดงว่า2คนนี้เมื่อกินเลี้ยงก็ต้องกินเหล้าเมาด้วยหรือเปล่าครับเมาด้วยหรือเปล่าครับแล้วถามว่ากินเลี้ยงเนี่ยคุณอยู่ในเวลาราชการหรือเปล่าคุณก็ไม่ได้อยู่ในเวลาราชการแล้วเมื่อคุณไม่ได้อยู่ในเวลาราชการคุณก็คือแค่บุคคลธรรมดานะครับแล้วแบบนี้เท่ากับเอาอำนาจหน้าที่มาเบ่งใส่คนอื่นหรือเปล่ามันสมควรกระทำหรือเปล่าผมถามหน่อยครับถ้าคุณเป็นเจ้าหน้าที่ศาลที่แท้จริงนะครับคุณต้องไม่ทำตัวแบบนี้คุณต้องไม่ทำตัวแบบนี้นะครับไม่แน่ใจนะครับว่าคนนี้นะครับอ้างว่าทำงานอยู่ที่ศาลหรือทำงานอยู่ที่ศาลจริงแต่ถ้าทำงานอยู่ที่ศาลจริงต้องจัดการเรื่องนี้ครับต้องจัดการเรื่องนี้นะครับเพราะอะไรครับเพราะการกระทำแบบนี้นะครับการกระทำแบบนี้นะครับมันไม่สมควรอย่างยิ่งแล้วก็บอกว่านะครับทางใจกลับต่อว่านะครับเจ้าหน้าที่ตำรวจหาว่าไม่ให้เกียรติถามว่าการกระทำแบบนี้คุณมีเกียรติเหรอคุณไม่มีเกียรติเลยนะครับเพราะคุณทำตัวหน้ารังเกียจมากกว่ามีเกียรติครับทำตัวหน้ารังเกียจมากกว่ามีเกียรติเพราะฉะนั้นคนแบบนี้ไม่จำเป็นจะต้องให้เกียรติครับคนแบบนี้ไม่จำเป็นจะต้องให้เกียรติครับอย่างที่บอกนะครับว่าวันนี้นะครับขณะที่คุณอยู่ในเวลาราชการคุณปฏิบัติหน้าที่แน่นอนครับคุณต้องใช้นะครับอำนาจหน้าที่ที่คุณมีเนี่ยนะครับทำเพื่อประโยชน์ของประเทศชาติแต่การกระทำแบบนี้คือคุณไม่ได้อยู่นะครับหมดเวลาราชการแล้วคุณก็คือบุคคลธรรมดาคนหนึ่งนะครับบุคคลธรรมดาคนหนึ่งประชาชนธรรมดาคนหนึ่งนะครับและคุณถ้าคุณทำงานอยู่ที่ศาลสิ่งเดียวที่คุณต้องทำอันดับแรกเลยคือคุณต้องเคารพกฎหมายเคารพกฎจราจรเคารพกฎหมายอย่างนี้เพราะคุณทำงานอยู่ที่ศาลแล้วคุณไม่เคารพกฎหมายแล้วคุณให้คนอื่นเขาเคารพกฎหมายมันใช่เหรอมันใช่เหรอนี่คือการกระทำของคนที่ทำงานที่ศาลแล้วครับผมถามหน่อยหรือคุณแค่เป็นแค่รปภ.ศาลเท่านั้นแต่รปภ.ศาลนะครับผมก็ว่าเขาก็น่าจะรู้นะเขาก็น่าจะมีเขียดมีศักดิ์ศรีมากกว่านี้นะเพราะนอกจากคนที่นะครับไร้เกียรติไร้ศักดิ์ศรีถึงได้กระทำตัวแบบนี้บอกได้เลยนะครับอย่างไรก็ดีนะครับตำรวจได้คุมตัวนายประเสริฐไปที่โรงพักแม้จะยึกยักไม่ยอมไปแต่สุดท้ายก็ยอมรับสารภาพว่าก่อเหตุเจ้าหน้าที่แจ้งข้อหานะครับตามขั้นตอนตามกฎหมายต่อไป
นี่แหละครับคือสิ่งที่เราเห็นนะครับอยู่ในสังคมตอนนี้ก็คือมีเพื่อนรับราชการแล้วกลางที่สำคัญไอ้เพื่อนเนี่ยแทนที่เพื่อนเนี่ยจะทำผิดกฎทำผิดกฎหมายทำไม่ดีแทนที่จะตักเตือนอะไรกันกลับมาปกป้องกลับมาสนับสนุนเหตุการณ์แบบเนี้ยเราเห็นอยู่บ่อยๆเราเห็นอยู่บ่อยๆครับวันนี้นะครับประชาชนทุกคนนะครับต้องออกมาประณามคนพวกนี้นะครับอย่าให้มีโอกาสรับราชการเพราะคนพวกนี้บอกเลยว่าไม่ได้มีเกียรติมีศักดิ์ศรีแต่เป็นคนที่น่ารังเกียจที่สุดบอกได้เลยครับนะครับอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งข้อมูลเดี๋ยวเรามาดูมาตามกันข่าวนี้นะครับว่า2คนที่บอกว่าทำงานอยู่ที่ศาลเนี่ยทำงานอยู่ที่ศาลจริงไหมทำงานในตำแหน่งอะไรนะครับและก็ต้องเอาผิดในการกระทำแบบนี้ด้วยเพราะถือว่าคนแบบนี้นะครับทำให้ข้าราชการมัวหมองและถ้าทำงานอยู่ที่ศาลจริงทำให้ศาลนะครับมัวหมองเพราะคนคนนี้ทำตัวน่ารังเกียจไม่ได้ทำตัวมีเกียรติอะไรเลยนะครับฝากเอาไว้ครับมีอะไรอัปเดตมีอะไรคืบหน้าเดี๋ยวจะอัปเดตให้ฟังเรื่อยๆครับ